แก้วกระไรกันเจ้าคะกินไปได้แค่นิดเดียวเองคุณออนสลบไปยังไม่ได้กินกระไรเลยนะเจ้าคะจะไม่มีแรงนะเจ้าคะพยายามกินสักคำสองคำหน่อยเถอะมาคุณหลวงจะทำอะไรเจ้าคะก็ป้อนข้าวต้มไงเล่านี่คุณหลวงเห็นฉันเป็นเด็กเหรอเจ้าคะเป็นเด็กก็ดีสิฉันจะได้บังคับป้อนให้หมดถ้วยกลายว่าเป็นฉันป้อนแล้วไม่ออนไม่ยอมกินเสียอย่างนั้นกินเสียหน่อยเธอมาแม่ออนรู้สึกอย่างไรบ้างดีขึ้นแล้วเจ้าค่ะจะให้ฉันกลับไปที่เรือนแม่ชุ่มเลยไหมเจ้าคะรักษาตัวให้หายก่อนเถิดคุณหลวงไปพักผ่อนเสียเถอะทางนี้มีแม่แก้วคอยดูแลแม่ออนอยู่แล้วไปเถอะเจ้าค่ะเดี๋ยวบ่าวจะชวนแม่ชุ่มนอนเฝ้าคุณออนวันนี้คุณหลวงยังไม่ได้นอนตั้งแต่คุณออนล้มป่วยคุณหลวงครับอย่างนั้นฉันไปพักผ่อนก่อนขอบคุณแม่นายแล้วก็คุณหลวงนะเจ้าค่ะลูกขอตัวครับแล้วก็ขอโทษแม่นายด้วยนะเจ้าคะที่ทำให้ต้องเดือดร้อนแม่อ่อนไม่ต้องคิดมากหรอกพักเยอะๆจะได้หายไวๆเจ้าค่ะกินต่อนะเจ้าคะยิ้มกะไรกันหรือแล้วคุณหลวงละขอรับยิ้มกะไรมีเห็นคุณหลวงยิ้มเสียหลายวันเลยนะขอรับเฮ้ยพวกเองนี่นะแค่เห็นคุณหลวงยิ้มแปลกใจกะไรกันนักก็เห็นคุณหลวงยิ้มแบบนี้อยู่แล้วตั้งแต่มีคุณออมาอยู่ที่เรือนจำปาแล้วนี่นะเห็นนิ่งๆมิใช่เล่นๆเลยนะขอรับเดี๋ยวจะโดนกันหมดทุกคนนี่แหละนี่กะไรหรือท่านี้เรียกว่าท่าบอกรักทำเยี่ยงไรมันมีง่ายนะพ่อยงยังนี้หรือทำได้ในคราเดียวไอ้ช่างใช่หรือไม่ส่วนนี้ก็ดังมนตราพาเราพบกันจนให้ฉันได้มา